พระจันทร์ฉายชนะคะแนนดิเบลล่าผงาดแชมป์โลกวัน2กติกากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 23:48 น.พระจันทร์ฉายใช้ความเร็วอัดดิเบลล่าอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบอกซออีเองอรุ่งนี้คว้าแชมป์ว่างส่งผลให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลก2กติกาในวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.คู่เอกของรายการเป็นการชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอชาวไทยขึ้นสังเสียนวัดฝีมือกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเองอรุ่นนี้ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างใช้ความเร็วซึ่งเป็นจุดแข็งของทั้งคู่เข้าสู้ยืนแลกกันสนุกตั้งแต่ยกแรกเข้าสู่ยกที่4ทั้งคู่เร่งออกอาวุธด้วยความระมัดระวังดิเบลล่าออกหมัดได้อย่างแม่นยำขณะที่พระจันทร์ฉายก็สาดแข้งเข้าใส่ได้อย่างดุดันยกที่5ยังคงวัดกันที่ความเร็วเข้าสู่ปลายยกพระจันทร์ฉายเริ่มมั่นใจสุดท้ายครบ5ยกกรรมการชูมือให้พระจันทร์ฉายชนะคะแนนคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทที่ว่างมาครองได้สำเร็จสำหรับการคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทของพระจันทร์ฉายส่งผลให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลกวันได้ถึง2กติกาหลังจากก่อนหน้านี้เป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทโจ๊กลุยฟ้องกูรูยศพลตำรวจตรีเรียก10ล้านปมหมิ่นประมาทลั่นพูดเอามันการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 20:28 น.โจ๊กลุยฟ้องกูรูยศพลตำรวจตรีเรียก10ล้านบาทปมหมิ่นประมาทลั่นพูดเอามันไม่รู้กฎหมายจริงศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่16กันยายนนี้วันที่28มิถุนายน2567ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายื่นฟ้องกูรูด้านกฎหมายซึ่งเป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจตรีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีจงใจใส่ความต่อบุคคลที่3ทําให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทําให้ประชาชนเข้าใจผิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่ากูรูท่านนี้ถือเป็นคนที่2ที่ฟ้องหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกูรูอีก2คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์พร้อมฝากเตือนกูรูว่าการจะสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เป็นการพูดเอามันโดยไม่รู้กฎหมายที่แท้จริงกระทบสิทธิ์ของตนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะกูรูที่อายุมากแล้วไม่ควรพูดให้สังคมสับสนแต่ควรอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะของเด็กรุ่นใหม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าสาเหตุที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจไม่ยอมเพิกถอนคำสั่งเพราะทำใจไม่ได้ว่าตนทำผิดไปแล้วอายเขาจึงไม่กล้ากลืนน้ำลายตัวเองแต่เมื่อกฎหมายใหม่ออกมาก็ควรยึดตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่ไปยึดตามกฎหมายเก่าส่วนตนจะได้กลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่นั้นตนก็สู้ตามหลักกฎหมายจะได้กลับหรือไม่ได้กลับก็ขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าตนไม่ได้ไปขอร้องหรือร้องไห้ให้นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลใดมาช่วยตนเพียงเดินตามหลักกฎหมายครั้งที่แล้วที่ตนถูกโยกย้ายไปช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นถือว่าหนักกว่าครั้งนี้เพราะตนต้องไปเป็นข้าราชการพลเรือนเลยตนไม่เคยขอให้ใครช่วยเช่นกัน
มองว่าไม่ได้เป็นการแพ็ครวมเอาทั้งองค์กรมาสู้กับผมเพียงคนเดียวเพราะในแพ็คมีอยู่ไม่กี่คนแม้ในแพ็คนี้จะเป็นผู้มีอำนาจแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทุกวันนี้โดนรุมกินโต๊ะจีนอยู่แล้วต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอยู่แล้วแต่มีไม่กี่คนที่ทำปัจจุบันประชาชนเริ่มมองเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ผมก็คงต้องกลับบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกกิจรัตน์ทำหนังสือชี้แจงแย้งคำอุทธรณ์ของตนส่งกลับไปให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพค.ตำรวจนั้นทางกพค.ตำรวจได้ส่งคำแย้งกลับมาให้แล้วอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในวันอังคารที่จะถึงนี้ตนจะทำความเห็นแย้งส่งกลับไปให้คณะกรรมการอย่างแน่นอนส่วนการพิจารณาของกพค.ตำรวจจะแล้วเสร็จภายใน30วันตามที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเชื่อว่าจะจบภายใน120วันเพราะเป็นการพิจารณาตามข้อกฎหมายไม่ได้ใช้ดุลพินิจเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าอาจารย์วิชาอาจเข้าใจผิดเรื่องคณะกรรมการที่ตรวจสอบวินัยอาจจะดูข้อมูลเร็วๆทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเพราะอาจารย์วิชาเป็นนักกฎหมายที่เก่งและเป็นถึงอดีตคณะกรรมการปปช.ย่อมรู้เรื่องกฎหมายดีแต่กฎหมายตำรวจมีพ.ร.บ.เฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับอาจารย์วิชาส่วนเหตุผลที่ตนเลือกมายื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นเพราะตนสะดวกใกล้บ้านและใกล้สถานที่ออกกำลังกายไม่ได้รู้จักบุคคลใดที่ศาลเป็นการส่วนตัวโดยคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่16กันยายนนี้เวลา9นาฬิกานอซูเปอร์เล็กใช้ลูกเก่าอุ่นเครื่องชนะคะแนนก้องธรณีศึกวันลุมพายี68วันแชมเปี้ยนชิพวันที่28มิถุนายน2567 23นาฬิกา13นาทีซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แรกอาวุธดุเดือดก้องธรณีส.สมหมายเอาชนะน็อกไปในการชกกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทวันลุมพินี68ที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซูเปอร์เล็กซึ่งมีคิวจะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในกติกามวยไทยที่จะจัดขึ้นที่บอลอารีนาโคโลราโดสหรัฐอเมริกาในวันที่6กันยายนอุ่นเครื่องกับก้องธรณีนักชกรุ่นน้องเกมการชกเดือดขึ้นในยก2ต่างฝ่ายต่างพลาดเตะกระจับกันไปคนละทีในจังหวะเตะพับในก้องธรณีไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีแม้จะโดนขวาของซูเปอร์เล็กดักต่อยเป็นระยะแต่ก็เดินหน้าแลกสับศอกใส่ซูเปอร์เล็กจังๆแต่ซูเปอร์เล็กก็สวนด้วยการจามศอกขวาเข้าสู่ยก3ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเดินค้ำและสบช่องจิ้มขวาเข้าหน้าทำเอาก้องธรณีชะงักแต่ก็มีสวนแข้งซ้ายจนซูเปอร์เล็กมีเซครบยกซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องธรณีไปได้ซูเปอร์เล็กยอมรับว่าไฟนี้ไม่ง่ายเลยที่เอาชนะก้องธรณีในไฟนี้ส่วนไฟหน้ากับแฮกเกอร์ตี้ผมรู้ว่าคุณดูผมอยู่ไฟนั้นผมจัดคุณหนักแน่นอน